คุณคิดว่าคุณเป็นใครกันคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงได้มีสิทธิ์มาช่วยผมจริงๆแล้วผมไม่อยากรู้เลยไงว่าคุณช่วยผมได้ยังไงแต่ขอบคุณสินะที่ทำให้ผมได้กลับมาแต่ก็คงอาจจะทำได้เพราะคุณเป็นลูกสาวของเขาแต่คุณมีสิทธิ์อะไรมาช่วยชีวิตผมในวันที่ผมอยากจะตายคุณคิดว่าคุณเป็นผู้สร้างเหรอหรือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าพวกคุณฆ่าผมในวันที่ผมอยากจะมีชีวิตอยู่แต่คุณกลับมาช่วยผมในวันที่ผมอยากจะตายนี่คุณคิดว่าคุณกำลังเล่นเกมอยู่เหรอนิสาทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นคุณอาจจะคิดว่าผมอาจจะอยากขอบคุณคุณที่คุณช่วยชีวิตผมไว้แต่สุดท้ายคุณก็มาเล่นสนุกกับชีวิตผมแล้วคุณก็กลับไปในโลกของคุณนี่คุณเห็นผมเป็นของเล่นเหรอฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะคุณคิดว่านี่มันเป็นแค่เกมสินะนิสาคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเพิ่งฝันถึงอะไรคุณมีพ่อและแม่แต่ผมไม่มีใครเลยผมเคยคิดว่าพวกท่านตายไปหมดแล้วแต่ความจริงพวกท่านไม่เคยแม้แต่จะมีอยู่จริงผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาผมเศร้าเพราะอะไรหรือว่าผมตามหาอะไรชีวิตผมมันเกิดขึ้นจากปลายนิ้วมือบนแป้นพิมพ์ของพวกคุณแล้วนี่ทำไมคุณถึงช่วยผมกลับมาอีกทำไมคุณต้องแต่งเรื่องนี้กลับมาอีกคุณชอบเล่นเกมรักสินะรู้ไหมว่าฉันไม่เคยเล่นเกมด้วยซ้ำเคยเล่นเกมอะไรเลยอยู่ดีๆฉันต้องมาเป็นคนติดเกมต้องพยายามทำอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยนั่นน่ะสิทำไมล่ะคุณควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลออกแดดใช้ชีวิตของคุณไปซะคุณทำแบบนี้ทำไมนิสาทำไมคุณถึงยึดติดกับเกมที่มันน่าขยะแขยงแบบนี้เพราะว่าฉันรักคุณไงตกหลุมรักคุณไปแล้วมันดูไม่มีเหตุผลเลยนะแต่ถ้าฉันวุ่นวายกับชีวิตคุณมากไป
ฉันไปก็ได้ดูปัญญาอ่อนนะที่อยู่ดีฉันก็มาหลงรักคนในเกม